ค่ะทุกคนได้ปลาสองตัวนะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่เอาบอบโอนกุ๊กรุ๊กพะเนียสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ดาวละอออินโนเวค่ะวิถีคนอยู่ภาคเหนือนะคะก็เหมือนเดิมค่ะวันนี้พาทุกคนไปขับสโนว์โมบิลอีกแล้วค่ะไปดูกันค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปตกปลานะคะตรงนั้นเป็นกระท่อมผู้ปลูกนะคะนั่นแหละค่ะเห็นไหมตรงนั้นเป็นกระท่อมผู้ปลูกนะคะซึ่งตรงนี้ที่ที่เรายืนอยู่นะคะมันเป็นเลกนะคะทุกคนนี่ค่ะตรงนั้นก็เป็นคนมาตกปลาเหมือนกันนะคะเป็นเลกอะค่ะบอกอะไรเป็นแม่น้ำอะค่ะน้ำจืดนะเนาะพอเข้าหน้าหนาวใช่ไหมคะมันก็มีหิมะเนาะมันก็แข็งจับตัวกันเราก็ใช้สว่านนะคะตัวนั้นนะคะเจาะรูตอนแรกเดาคุณว่าใส่อะไรวงกลมเข้าไปคะซึ่งไม่ใช่คือพอเราเจาะไปแล้วมันเป็นวงกลมอะเนาะมันมองไปมันก็เป็นเงาเป็นวงกลมๆนะคะก็หิมะหรือว่าน้ำแข็งเนี่ยน่าจะประมาณพี่ชายบอกว่ามันน่าจะเกือบ2เมตรนะทุกคนเจาะลงไปตอนนี้เวลาประมาณเกือบเที่ยงนะคะจะสังเกตได้ว่าพระอาทิตย์นะคะเขาจะอยู่ต่ำนะคะเขาจะไม่สูงถ้าบ้านเราเนาะพระอาทิตย์จะอยู่กลางหัวเลยแต่ที่นี่ไม่นะคะเพราะว่าเราอยู่เหนืออยู่สูงนะคะพระอาทิตย์ก็ไม่สูงเนาะนี่นะคะทุกคนเห็นไหมคะเราเจาะน้ำแข็งลงไปนะคะเราก็ตกอย่างนี้เนาะพี่ชายขุดประมาณ3รูแล้วก็รูลงมาถึงตรงนี้ทุกคนเห็นไหมคะนี่เป็นรอยเท้าเนาะก็ต้องเดินระวังหน่อยแหละตื่นเต้นน่ะ I can't walk this wayย้อนเบ็ดลงไปนะคะอันนี้คือเหยื่อนะคะทุกคนกุ้งน้อยอันนี้เฟกอยู่สิอันนี้น่าจะเป็นไส้เดือนปลอมนะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นไส้เดือนบ้านเราแต่เป็นปลอมนะคะไส้เดือนปลอมกุ้งฝอยนะคะกุ้งฝอยแท้เดโมอิดเมื่อกี้มันชักกระตุกนะทุกคนดาวก็นึกว่าปลากินเบ็ดนะคะคือสิ่งที่เขาเจาะนะคะทุกคนเจาะพี่ชายบอกว่าปลากินปลามาแล้วทุกคนโอ้ What name of fish ฮะโอ้ยมันเป็นอาหารนะทุกคนไม่ดราม่านะคะ
What name of him? Ruige. พี่ชายบอกว่าด้านในนะคะมันเป็นเนื้อสีแดงเนาะคล้ายๆกับแซลมอนไม่ได้นะคะทุกคนตอนออกมาว่ามันลบเท่าไหร่แต่ก็น่าจะลบ2ลบ1ลบ2ลบ3นะคะไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะหนาวไหมหนาวนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะมันเป็นรูก็คือนางใช้สว่านเจาะเนาะค่ะทุกคนได้ปลาสองตัวนะคะอันนี้ตอนที่มาถึงเนาะได้เลยแล้วอันนี้ที่เราเอาตกเมื่อกี้นะคะไม่ดราม่านะคะมันเป็นอาหารน้องหมานะคะพี่เขาเอาน้องหมามาล่ามีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6ตัวนะคะเป็น12ตัวอยากมีโอกาสได้ขึ้นจังค่ะทุกคนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะตอนนี้มือเริ่มชาเท้าก็เริ่มชาแล้ว